ขอเดชะฝ่าระองทุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางเมตตาสุขสวะคนประธานคณะกรรมการมูลนิธิแก้วคุ้มครองพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิแก้วคุ้มครองได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพียงกันด้วยความสมัครารสามัคคีและมีความปราบรื้ม ปิติเป็นล้นพ้นเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เวียนมาบรรจบครบอีกวรระหนึ่งบวงข่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดีขอพุทธานุภาพแห่งคุณพระศรีรันาตนตรัยและสัพพสิ่งิศักดิ์สิทธิ์ทั้งสากลตลอดจนพระบรมกฤษดาอภินิหารแห่งพระสยามเทวาธิราชพระบรมราชเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระพูลภากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญแห่งปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์การเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ